ับวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับก็กำลังจะไปเที่ยวประเทศเวียดนามนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเนี่ยสอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดซัมเมอร์ยาวเลยนะแม่เนาะใช่ค่ะจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่ครับเนี่ยแม่พฤษภาค่ะยาวเลยนี่เพิ่งจะต้นเดือนมีนาเองนะแม่เนาะสองเดือนเต็มๆพี่ฟิล์มเนี่ยนะครับรับเกรดแล้วนะก็ไม่ติดโสนนะไม่ติดโซนนะครับแล้วก็คะแนนเราเป็นไงพี่ฟิล์มเกรดเป็นไงเกรดเขาเต็ม4ใช่ไหมเกรดเฉลี่ยรวมฟิล์มได้ 2.70 นะคะเย้ก็ไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ตกนะค่ะแค่นี้ก็ดีใจละใช่แล้วน้องฟิล์มล่ะคะยังไม่ครับค่ะตื่นยังตื่นเต้นที่จะได้ไปเวียดนามไงพ่อครับผมก็ยังไม่ได้รับเกรดนะครับเดี๋ยวกลับมาก็น่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่นะของน้องฟิล์ม15นะครับเดี๋ยวไปรับเกรดน้องฟิล์มกันแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ดูส่วนคลิปที่พี่ฟิล์มไปรับเกรดวันนี้นะก็ตามชมกันได้นะครับมีคลิปแน่นอนนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้นะครับในการที่จะไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยนะครั้งนี้นะเราก็จะไปทั้งหมด4วัน3คืนนะครับแล้วก็งานเนี่ยพ่อเนี่ยไว้วางใจนะครับให้พี่ฟิล์มเนี่ยไปหามาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็การจองตั๋วหรือการไปเที่ยวเราจะไปที่ไหนกันบ้างเนี่ยพ่อก็ให้พี่ฟิล์มไปหามาเลยละกันนะครับแล้วก็พี่ฟิล์มก็ได้ทำการไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการจองเรียบร้อยแล้วนะครับการไปเวียดนามครั้งนี้นะครับพ่อมั่นใจเลยว่าถ้าเกิดให้พ่อพาไปอ่ะหลงแน่นอนจริงเชื่อยังไงก็หลงแน่ถ้าเกิดน้องๆเคยดูคลิปที่พ่อไปมาเก๊านะครับเราเดินมาแล้วแม่นั้นเราหลงนะวนเลยเดินไกลมากแข็งเลยนะครับงานนี้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านทัวร์เวียดนามโดยเฉพาะเลยนะครับใช่ใช่ไหมแม่มาดูแลเราในครั้งนี้นะครับใช่งั้นเดี๋ยวพ่อให้พี่ฟิล์มเหลาเลยดีกว่าพ่อไม่เหลาเลยนะเพราะว่าพ่อไม่เป็นคนจองไงแม่พ่อเลยไม่รู้นะครับก็คือตอนแรกอะฟิล์มเข้า Google ใช่ป่ะแล้วก็ไปตามหาในพันทิปหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆแล้วทีนี้ฟิล์มก็รู้สึกว่าเฮ้ยเว็บไซต์อื่นมันไม่ค่อยถูกใจฟิล์มนะคะฟิล์มก็เลยเจอเว็บไซต์ของ CPS Travel Thailand นะคะหาดูได้ที่ Google นะคะเสิร์ชหาได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นทัวร์ของเวียดนามโดยเฉพาะมีประเทศเดียวนะคะสำหรับทัวร์นี้ถูกต้องเพราะว่าเราเน้นไปทางเวียดนามเราก็ต้องแบบเวียดนามจ๋าๆไปเลยนะคะเวียดนามจ๋าๆไปเลยจ๋าๆไปเลยคือแบบเลื่อนไปทางไหนก็เจอแต่เวียดนามนะคะภายในประเทศเวียดนามหมดเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักของเขานะคะอันนี้สำหรับเว็บไซต์นะแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็จะมีแฟนเพจ Facebook ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูที่หลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บกันก่อนอันนี้คือหน้าเว็บอันนี้คือหน้าเว็บที่พี่ฟิล์มเข้าไปดูแล้วก็จองใช่มั้ยครับใช่ครับผมก็เดี๋ยวเราจะดูเป็นแพ็คเกจทัวร์ก่อนนะคะเป็นหน้าหลักก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นโฆษณาสไลด์ให้ดูเยอะแยะมากแล้วก็อย่างนึงก็คือมี private ทัวร์ด้วยค่ะก็คือเราไม่ต้องไปแบบเป็นทัวร์แบบหลายๆคนที่กดดันตัวเองเราสามารถไปแบบครอบครัว private สุดๆไปเลยก็ได้นะคะครอบครัวคือ4คนเราอ่ะพี่ฟิล์มใช่ค่ะไปแค่4คนใช่ก็ถือว่าดีนะแม่นะ VIP ค่ะก็คือไปแบบครอบครัวไม่พอนะคะเราไม่หลงค่ะเรามีพี่ไกด์คอยนำทางเราก็ได้นะคะเราแค่บอกว่าเราอยากไปที่ไหนพี่เขาก็จะพาไปนะคะไปแบบส่วนตัวแล้วก็มีคนนำทางค่ะเป็นไงดีไหมแล้วก็การจัด private ของเขาเนี่ยจัดได้ตั้งแต่2คนขึ้นไปเลยนะคะรูปแบบทัวร์ไป2คนก็ได้เหรอใช่เป็นแฟนกันไงหรือไม่ไปกับเพื่อน2คนนี้ก็ได้นะคะ private เฮ้ยก็ถือว่าดีนะแม่นะใช่ใช่ก็เหมือนไปเที่ยวปกตินี่แหละแค่มีคนนำทางและอีกอย่างอะไรนะพี่ฟิล์มก็จะไม่มีค่าทริปไกด์ด้วยนะคะใช่เป็นไงล่ะดีไหมก็ถือว่าดีนะแม่นะใช่ค่ะแล้วก็จะไปดูอย่างอื่นกันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นกำหนดการทัวร์ค่ะทุกคนมีเดือนมีนานะคะมีเดือนเมษาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นพฤษภานะคะก็คือตั้งแต่เดือนนี้ถึงเดือนธันวานะคะหรือไม่ก็ปีหน้าไปเลยเราสามารถจองหรือว่าดูกิจกรรมในเดือนแต่ละเดือนได้นะคะว่าเราจะไปวันไหนที่ไหนอะไรยังไงนะคะครับผมแล้วก็ส่วนโรงแรมนะครับพี่ปีโรงแรมแถบด้านบนเลยนะคะโฮเทลค่ะก็มีโรงแรมเวียดนามเหนือค่ะเวียดนามกลางแล้วก็เวียดนามใต้อันนี้เราสามารถเลือกโรงแรมได้ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเวียดนามกลางใช่ไหมใช่เราก็จะเลือกค่ะโรงแรมดานังนะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าโรงแรมนะคะแล้วก็จะมีบอกระดับดาวด้วยค่ะ3ดาว4ดาว5ดาวมี10ดาวไหมคะไม่มีค่ะ10ดาวน้องฟิวต้องไปสอยเอาข้างหน้าค่ะลูกอีก5ดาวค่ะเป็นดาวหาเอานะคะครับผมนะครับก็จะมีให้เลือกหลายระดับดาวมากพี่ฟิล์มแล้วอย่างรถล่ะครับเวลาเราไปถึงโน่นแล้วเรานั่งรถอะไรแท็กซี่เหรอหรือว่ายังไงรถทัวร์รถตู้รถอะไรเราไปรถตู้ค่ะเพราะว่าในเว็บนี้นะคะมีเซอร์วิสให้เราค่ะมีบริการจองตั๋วเครื่องบินรับทำวีซ่าแล้วก็รถตู้ VIP เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช
เขาซื้อตั๋วให้เราด้วยจองตั๋วให้เราด้วยใช่เราจะกดเข้าไปดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบริการจองตั๋วเครื่องบินดีมิลล่าราคาประหยัดนะคะมีหลายสายการบินให้ทุกคนเลือกนะคะเราคุมงบได้นะในความรู้สึกพ่อนะใช่ไหมเราจะจองตั๋วแบบถูกไปก็ได้พักโรงแรมธรรมดาทานแบบธรรมดาแล้วก็มีพี่ทัวร์พาเที่ยวถูกไหมครับแม่พี่ทัวร์พี่ไกด์ดิเออพี่ไกด์ไปพูดถึงอีกแล้วพี่ไกด์นะครับนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่เราได้ออกนอกประเทศนะแม่นะใช่ก็ถือว่าก็ยังตื่นเต้นอยู่นะแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าเรามีพี่ไกด์นะครับพาเที่ยวนะครับในครั้งนี้นะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูบริการรถตู้ละกันนี่บริการรถตู้คืออะไรคือแบบเขาเป็น VIP ค่ะทั่วไทยเลยนะคะก็จะเป็นการบริการสำหรับลูกค้าที่เราทำทัวร์ใช่ไหมแม่สมมติเราจองตั๋วอะไรแบบนี้แล้วเราจะไปดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิก็จะมีรถตู้นะคะคอยบริการเราถึงหน้าบ้านค่ะไปส่งที่ดอนเมืองเลยนะคะขนาดเรากลับจากประเทศเวียดนามเขาก็ส่งเราที่หน้าบ้านนะคะโอ้ดีดีมากมากทั้งไปทั้งกลับเลยใช่ให้บริการยังไงเนี่ยพี่ฟิล์มกรุงเทพและปริมณฑลหรือเปล่าใช่ค่ะใช่นะไม่ดีนะแม่ปกติเนี่ยร้องตื่น 3:00-4:00 แล้วก็เรียกแท็กซี่กว่าแท็กซี่จะมากลัวตกเครื่องอีกแต่นี่นะครับมีรถมารับถึงหน้าบ้านเสร็จปุ๊บไปส่งที่สนามบินพอเรากลับมาปุ๊บเขาไปรับที่สนามบินแล้วกลับมาส่งที่บ้านอีกใช่ค่ะโอ้ยคุมเวลาไงไม่ให้ขาดไม่ให้เกินนะคะถือว่าดีมากค่ะแล้วก็จะมีเป็นบล็อกแอนด์แกลเลอรี่นะคะก็จะเป็นสาระเกี่ยวกับในการไปเที่ยวเวียดนามอะไรแบบนี้เขาก็จะมีแนะนำบอกนะคะพี่ฟิล์มละเอียดขนาดนั้นเลยหรือว่าเว็บไซต์เขาละเอียดขนาดนั้นเว็บไซต์ละเอียดฟิล์มก็เลยเลือกละเอียดขนาดนั้นโตเลยเขามีบอกทุกอย่างไงครับผมคือดีมากนะคะมีสถานที่เที่ยวให้เราเลือกในการจัดทริปในแต่ละทริปด้วยครับผมแล้วรอบนี้ที่เราจะไปมีอะไรบ้างมีดานังดานังบานาฮิลใช่ฮอยอันแล้วเราก็จะไปล่องเรือหารักเรือตะกร้าเรือตะกร้าติ้วใช่เลยค่ะนะคะน่าหนุกมากเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนของบ้านเราไปก็คือคุณพ่อไม่ใช่แล้วนุ๊กติ้วจริงจังปะหนูไม่กลัวตกอะลูกไม่กลัวและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจแฟนเพจก็คือสามารถเข้าไปสอบถามได้เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะ CPS Travelนะคะแล้วก็ดูข้อมูลในนี้ได้เลยนะคะมีรีวิวเยอะแยะมากสำหรับลูกค้าที่ลองจัดทัวร์ดูเองใช่ไหมแล้วก็ลองใช้บริการของ CPS Travel เขาก็มารีวิวกันเยอะแยะมากนะคะครับผมถ้าเกิดพี่พิมยังพูดต่อยาวขนาดนี้แม่เพราะว่าเราตกเครื่องแน่เลยใช่เพราะว่านี่ปลาเข้าไปเวลากี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยใช่พรุ่งนี้เราต้องไปครับผมนะก็ครั้งนี้นะเราก็ได้เดินทางไปกับบริษัท CPS Travel นะครับยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้นะครับ4วัน3คืนของเราจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับผมยังไงก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวไว้กับ CPS Travel เลยนะครับพาพี่ชาแนลไปเที่ยวสนุกสนานเลยนะจ๊ะจ้ามางั้นเดี๋ยวเราเก็บของเลยดีกว่าแม่รอบนี้เราไป4วันเราเตรียมอะไรไปบ้างเยอะมากเลยพ่อตอนนี้นะพ่อมั่นใจมากเลยว่าเราไปเที่ยวเวียดนามในครั้งนี้นะแม่สนุกสนานแน่นอนเราไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพราะว่าเราไปกับมืออาชีพนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ของเราคือไป4วันกระเป๋ามีแค่2ใบเหรอครับแม่มีใบใหญ่ด้วยมีใบใหญ่ของพ่อกับแม่ใช้ด้วยกันอ๋อนี่คือของพี่ฟิลของน้องฟิลใช่ค่ะเว้ยเขาใส่สีเหลืองได้ข่าวว่าสีเหลืองนี่ไปถ่ายรูปตรงไหนสวยนะตรงหอยอันป่ะแม่ตลาดนัดเอ้ยไม่ใช่ตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนอินเดียค่ะลูกที่ไหนสักอย่างสักที่ถนนคนเดินกลางคืนถนนคนเดินแต่ก็ต้องถ่ายกลางวันถึงจะสวยค่ะพี่ฟิล์มเช็คอากาศที่เวียดนามตอนกลางวันเนี่ยเท่าไหร่นะ19 29แล้วก็ประมาณ20หน่อยๆก็มีว่าอากาศกำลังดีนะไม่ร้อนนะแม่นะกำลังดีนะครับเราก็เลยเตรียมเสื้อแขนยาวไปเพื่อให้เหงื่อแตกนี่แต่ฟิล์มก็มีหลายชุดวิดูชุดพี่ฟิล์มหน่อยสวยชุดนี้น้องๆถามกันเยอะมากนะคะว่าซื้อที่ไหนแต่คือแบบไม่อยากจะพูดเพราะว่าเดี๋ยวมีคนแบบก๊อปคอนเซปต์เราไม่ได้แล้วจะซื้อจากร้านไหนนะไม่บอกใส่ผ้าเป็นผมไปด้วยว่าสีขาวเราจะมาในธีมแบบคิมๆเหลืองๆนะคะช่วงนี้กำลังคุมโทนสีนี่ชอบมากนะคะ Sunflower ครับผมแล้วน้องๆนะครับปิดเทอมนี้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าก็เม้นบอกพวกเราด้วยนะครับแล้วก็สำหรับทริปนี้นะน้องๆรอชมได้เลยนะครับเราจะลงคลิปนี้เป็นคลิปแรกใช่ไหมแม่แล้วคลิปต่อไปเราก็จะขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็ไปลงที่เวียดนามแล้วเราก็จะดิ่งยาวไปเลยนะครับไปบานาฮิลใช่ไหมแม่นะครับค่ะแล้วก็เราก็จะขึ้นชิงช้าแล้วก็ไม่ใช่ชิงช้ากระเช้าลอยฟ้ากระเช้าลอยฟ้า
ลอดเลยจะทำทำไมอ่ะไม่ให้ไปค่ะถ้าพูดผิดโอเคเฝ้าบ้านนะคะอยู่กับน้องแมวเขาขอโทษไม่ให้ไปในบนภูเขานั้นอ่ะจะมีหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านฝรั่งเศสค่ะใช่แล้วก็จะมีคนฝรั่งแบบมีการโชว์นู่นนี่นั่นด้วยที่ฟิล์มไปดูจากการวิจัยมาสวยสวยแล้วมีอันนี้ด้วยแม่สะพานมือค่ะพ่อแฟนตาซีปาร์คอ๋อใช่ซันวอลซันวอลน่ารักมันจะมีเหมือนลูกโลกเหมือนเราอยู่ในuniversity ใช่ครับเราไปนะครั้งนี้เรามีงบ21ล้านเราจะลืมมุกนี้ไม่ได้นะ21ล้านดองธนบัตร1ใบอ่ะ 500,000 ดองแล้วพี่เพราะอยากรู้นะน้ำเปล่าที่โดนขวดนึงอ่ะกี่แสนกี่หมื่นไม่รู้กี่ล้านดีกว่าเฮ้ยไม่ถึงล้านเพราะว่าแต่น่าจะหลักหมื่นหลักแสนแหละน้ำขวดนึงอ่ะแต่ว่าเขาเป็นดองไงแม่ใช่ป่ะค่ะน่ากลัวน่ากลัวนะดูแล้วแพงหน่วยดูน่ากลัวมากเอาละครับตอนนี้นะพวกเราก็กำลังเก็บเสื้อผ้ากันอยู่นะครับเสร็จแล้ว1กระเป๋าเสร็จแล้วเหรอแม่แป๊บนึงใส่นี้ไปไหมอุ้ยมันจะระเบิดไม่ของนี้ยังไม่ได้ยัดไงอ๋อครับพอดีนะพอดีใบนี้ของใครอ่ะแม่ของน้องฟิลของน้องฟิลแม่ฝากเสื้อหนาว2ตัวแล้วถ้าเกิดไปถึงแล้วร้อนจ๋าเลยเหรอแม่ก็ไม่ใส่เผื่อไว้ค่ะกระเป๋าระเบิดแน่เลยไม่ระเบิดค่ะเอ้ยที่นั่นมีของฝากอะไรแบบน่ารักงุ้งบ้างมั้ยอ่ะบอกว่ามีตะเกียบแกะสลักลูกก็เข้าใจว่าเรียนสายจีนไม่ต้องแบบตะกงตะเกียบมาหาเพื่อนก็ได้โอ้โหหนักหนักมากเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วว่า20โลมั้ยแม่อันนี้เราไม่ถึงค่ะมันหนักซะหนาวอ่ะก็ไม่แน่ฟิล์มอาจจะพกกล้องตัวเล็กของฟิล์มตัวประจำไปเพื่อไปทำวล็อกวีล็อกนะวีล็อกขอกระเป๋าใหญ่แล้วไปดีมั้ยดีครับจะเอาฟิล์มได้เอามาลงช่องพี่ฟิล์มเลยใช่พี่ฟิล์มเหรอก็มีแบตอยู่5ก้อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพอไหมฟิล์มเป็นคนที่แบบขี้เกียจชาร์จแบตด้วยนะคะแบตหมดก็คือจบค่ะแพงก็ถ้าแบตหมดปุ๊บฟิล์มก็จะพอแค่นั้นนะคะไม่มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบต5ก้อนอ่ะใช้ได้ก้อนเดียวที่เหลือเสื่อม4นะครับพี่ว่าน่าจะใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็คือพอเดี๋ยวพูดว่าส่วนแม่พับของเราเสร็จแล้วฟิล์มยังไม่เสร็จพี่ปั๊บไปอยากนำเสนอค่ะฟิล์มไปหาในพันทิปมานะคะเขาบอกรองเท้าเลยเหรอรองเท้าแตะเล่นทะเลไงใช่เราอยู่ในโรงแรมที่ติดกับทะเลนี่ฟิล์มไปหามาเขาบอกว่าบางโรงแรมหรือบางที่ของเวียดนามหัวปักเข้าเหมือนกับไทยค่ะทุกคนแต่ฟิล์มเชื่อใจไม่ได้ฟิล์มเลยเผื่อไว้ไม่ค่อยมั่นใจในพันทิปสักเท่าไหร่นี่นะคะเฉพาะบางโรงแรมใช่ไหมเขาบอกว่าส่วนใหญ่ในดานังไฮอันอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับไทยค่ะฟิล์มก็เลยแบบใช่จริงไหมก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีเผื่อไปก่อนดีกว่าพี่ฟิล์มนะครับเผื่อแบบใช้ไม่ได้ปุ๊บปัญหาหลายๆอันที่ฟิล์มแถมให้แม่ดูคือที่นู่นเขาใช้แบบเนี้ยครับฟิล์มก็เลยเอาแบบหัวแบบของเราไปใช้ด้วยค่ะติดยังไงล่ะทีนี้อย่างนี้มั่วแล้วพี่ฟิล์มใส่ฝั่งโน้นเฮ้ยไม่ใช่ยังไงไม่รู้แม่เมื่อกี้นี่ฟิล์มอยากนำเสนอบ้างก็ไม่รู้เลยเอาไว้ให้ดูแต่ใช้ไม่เป็นนั้นต้องถอดอันนั้นออกก่อนไงเออช่างมันหน่อยน่าเก็บอะไรของเธอก็เมื่อกี้โชว์แล้วไงว่ามันเป็นหัวแบบนี้ค่ะแบบนี้ไหนพ่อขอดูก็คือหัวแบบนี้มันก็ต้องมีฝั่งไงพี่ฟิล์มแป้นหลักออกมาเออเขาก็ถอดฝั่งนี้ออกไงพี่ฟิล์มนี่พี่ฟิล์มอ่ะเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้พอเสียบไปปุ๊บเขาก็จะมีปลั๊กพ่วงอีกฝั่งนึงนั่นแหละแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปเรียบร้อยแค่นั้นแหละช่วยกันไหมเฮ้ยมีลิปด้วยอ่ะอุ้ยลิปของแบรนด์นี้คือแบบดีมากนะคะลิปมันใช่ไหมคะไม่ใช่ลิปมันมีสีก็คือยี่ห้อเนี้ยฟิล์มพาน้องเข้าไปดูใช่ปะแล้วทีเนี้ยฟิล์มว่าเฮ้ยมันสวยเป็นคอลเลคชันใหม่ฟิล์มอยากได้น้องฟิล์มบอกฟิล์มเทสีจะเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเทสีให้แต่เจ้าสีนี้นะหมายถึงฟิล์มเจ้าสีนี้จะให้น้องสีก็เดี๋ยวฟิล์มจะยืมน้องนะคะใช่ด้วยกันใช่ส่วนฟิล์มก็จะเน้นเป็นแบบนี้ลิปมันแบบเปลี่ยนสีระหว่างที่คุยกันนะครับแม่ก็ผ่าเสร็จแล้วก่อนไปหนูจะหน้าสดอะไรคะหน้าสดนี่ไม่หน้าสดอ่ะสดนี่นะคะของฟิล์มมีลิปมันด้วยนะคะอยู่ในช่วง beauty blogger คูปช่องงงสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปจากกระเป๋าของเรานะครับที่จะไปเที่ยวประเทศเวียดนามนะครับใช่แล้วก็ยังไงคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการเดินทางของเราแล้วนะครับยังไงน้องๆก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพาไปเที่ยวเวียดนามให้สนุกสนานเลยนะแล้วก็เอาคลิปกลับมาให้น้องๆได้ดูกันว่าการไปเที่ยวครั้งนี้สนุกสนานขนาดนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอคลิปหน้านะที่เวียดนามเลยนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย